ึ้นแล้วก็ไล่สเต็ปมากขึ้นเพราะว่าระยะเวลาก็เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มีการคุยกับน้องมากขึ้นจะเอายังไงแต่ว่าก็ในจังหวะที่แบบว่าคุยกันแล้วก็เอาความสะดวกความพร้อมครับผมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าในจังหวะงานที่ปิดกล้องไปแล้วด้วยแล้วก็ถ่ายอยู่แล้วด้วยมันก็จะมีเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนน้องเองก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยก็จะมีเวลามาพูดคุยเรื่องนี้มากขึ้นคิดว่าจริงจะเกิดขึ้นในปีนี้ไหมอาจจะเป็นการพูดคุยเพิ่มเลเวลมากขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการตกลงระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายซึ่งทางผมคุยกับคุณแม่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องไปคุยกับทางฝ่ายของทางน้องฮาน่าด้วยแต่จริงๆทางผู้ใหญ่ก็ดูไม่น่าติดนะพี่อ๋อเพราะว่าเหมือนทางน้องนะไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดครับแต่ว่าเราต้องทำให้ถูกต้องครับให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับธรรมเนียมอะไรเงี้ยให้ถูกต้องซึ่งทางผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้ติดอะไรแต่อาจจะแบบรอช่วงเวลาที่เราได้เข้าคุยกันจริงครับมีแพลนไว้บางอย่างเขาว่าอยากจะเข้าไปคุยสักเมื่อไหร่โอ้แพลนยากพร้อมดีกว่าครับพร้อมดีกว่าพร้อมซึ่งมีทั้งพี่สาวน้องที่แบบเราคุยแล้วก็มีทั้งคุณแม่น้องด้วยต้องคุยเงี้ยแล้วก็ขั้นตอนการตกลงนะครับให้มันถูกต้องเหมือนทางถ้าพอฝั่งเขาบอกอยากอุ้มหลานแล้วอะไรเงี้ยมันยิ่งกดดันเราไหมครับไม่ครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นสเต็ปในการใช้ชีวิตแล้วก็การสร้างครอบครัวซึ่งผมมองว่าตรงนี้พอมันไปตรงนั้นไปได้แล้วผ่านพิธีไปแล้วถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยมันก็สามารถเริ่มได้ไปตรวจสุขภาพโครงการอันนี้คือเช็คร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมเลยอันนี้ตรวจสุขภาพประจำปีครับซึ่งผมมาบททุกปีอยู่แล้วน้องเขาห่างในการตรวจสุขภาพก็เลยเป็นห่วงเรื่องนู่นนี่นั่นซึ่งภาวะของผู้หญิงมันเยอะเนาะในการเป็นมะเร็งแล้วน้องก็ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพอย่างผมไม่น่าห่วงเพราะว่าผมตรวจทุกปีอยู่แล้วครับอย่างน้องก็ไปตรวจก็ไม่ได้เจออะไรมันเป็นการเช็คอัพร่างกายปกติเหมือนพอหลายคนก็มองว่าเอ้ยแอบไปฝากไข่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วก็เตรียมมีอนาคตจริงๆถ้าสุขภาพมันแข็งแรงด้วยภายในน้องแข็งแรงผมว่าพอถึงจังหวะนั้นน่ะมันก็พร้อมของตัวมันเองอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาจะเป็นกังวลเรื่องอายุครับเป็นอายุแล้วเพื่อนๆเขาก็จะเป็นกังวลว่าอายุเท่านี้แล้วโอ้ยคนอายุมากกว่าเธอยังเธอจะไปกังวลเพื่ออะไรถูกไหมซึ่งพี่มั่นใจตัวเองเลยมั่นใจอยู่แล้วผมไม่เราจะไม่ตัดสินตัวเองไงเพราะอะไรรู้ป่ะเราก็ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมาถูกป่ะแต่ว่าถ้าเราจะเช็คก็ได้ถูกไหมล่ะแต่ไม่เช็คดีกว่าเพราะเรายังใช่แต่เราเช็คมาเอ้ยทำไมตัวมันน้อยจังเลยมันจะเครียดมันน้อยอยู่แล้วครับถ้ารู้ก่อนมันน้อยแน่นอนใช่แต่ด้วยอายุผมก็ไม่ได้เยอะมากผมว่าผมก็ยังโอเคอยู่แต่เขาแข็งแรงดีใช่ไหมแข็งแรงครับนอนหลับพักผ่อนพอพักผ่อนพอไหมมันก็พอในจังหวะพักงานอยู่ครับตอนนี้ก็มีเวลาบ้างพักงานบ้างละครก็ปิดไปแล้วแล้วก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งก็มีเวลาพัก4วันได้ทำอะไรที่แบบเป็นส่วนตัวของเราพอแบบคู่เราพอมันเหมือนน้องข่าวออกเยอะคนก็เชียร์เนาะแบบดูความรักครั้งนี้น่ารักจังเลยคือต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางช่องเขียนด้วยที่แบบเข้าใจในวิธีของเราแล้วก็ให้การต้อนรับในการเปิดใจของเราทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรคือเขาจะไม่ได้ปิดกั้นในการโปรโมททางโซเชียลต่างๆเขาก็สนับสนุนเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะดีไม่ได้ไปปิดกั้นซึ่งเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปสร้างความลำบากให้คนอื่นแล้วส่วนเรื่องงานมันก็พยุงและประคองให้ไปในทิศทางที่ดีด้วยกันได้ทั้งคู่อะไรเงี้ยไม่ว่าต่างคนต่างช่วยซัพพอร์ตใช่ครับใช่ครับส่วนแฟนคลับก็ซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตผลงานหรือชีวิตส่วนตัวอย่างเงี้ยก็โซเชียลต่างๆที่ผมโพสต์ไปเขาก็มีการแชร์โพสต์ตลอดเวลาก็ทำเป็นคลิปบ้างตัดมาเป็นคลิปบ้างจังหวะนี้เขาก็สนับสนุนครับก็ขอบคุณด้วยครับที่แบบไม่ได้ปิดโอกาสให้เรารู้สึกแบบกดดันนะครับเพราะว่าบางทีเคยเห็นหลายๆคู่เวลาเปิดมาแล้วมันรู้สึกกดดันเพราะ1แฟนคลับทำให้เขากดดัน2ครอบครัวบ้าง3สังกัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมถือว่าผมโชคดีมากๆที่ทุกด้านไม่ปิดกั้นเลยครับพี่เอาว่ามีส่วนมีผลกระทบนะสมมติแบบเรามีแฟนจริงๆแล้วพอไปเล่นละครมันเป็นนางเอกอะไรเงี้ยคนจริงไม่ได้เอาจริงๆนะผมไม่ได้รู้สึกเลยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเรื่องงานผมก็ให้เกียรติทางงานเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนหรืออะไรก็แต่เราอยู่ตรงนี้เราก็ทำ
ซึ่งเขาก็ให้เกียรติเราอยู่แล้ว1เรื่องงานเราต้องแยกแยะให้ออกอย่าให้เป็นเรื่องส่วนตัวพอมันมารวมมาแล้วผมว่าน้องคงทำงานไม่เต็มร้อยผมคงทำงานไม่เต็มร้อยเพราะว่าต้องมารอเห็นว่าเฮ้ยวันนี้มีเลิฟซีนไหมวันนั้นมีบู๊มั้ยวันนี้ซึ่งพี่ไม่อยากให้ทำซึ่งผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าให้สิทธิตรงนั้นเต็มที่เราจะไม่ก้าวก่ายเลยซึ่งมันก็ดีสำหรับ2คนครับเพราะว่าการทำงานของเราจะได้ง่ายขึ้นการทำงานของกองถ่ายเขาจะได้ง่ายขึ้นจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้ววิธีถ้าพุ่งกับเขาอยากได้อะไรก็ให้คุยกับน้องก็เต็มที่เลยไม่ต้องมาผ่านใครทั้งนั้นเพราะเป็นการเข้าใจตั้งแต่แรกแต่ว่าแยกน้องจอในจอแบบชัดเจนชัดเจนครับซึ่งพุ่งกับหลายๆท่านที่น้องร่วมงานก็ผมก็เคยผ่านงานกับเขามาแล้วซึ่งเขาก็เข้าใจแล้ววิธีไหนที่เขาอยากได้จริงๆซึ่งมันเป็นความถนัดของทางพุ่งกับท่านนั้นเขาเก่งในจังหวะในอารมณ์แบบนั้นเขาก็ต้องโชว์ถูกไหมเราก็เลยไม่เป็นไรพี่ก็เต็มที่ไปเลยเพื่อผลงานไม่ต้องไปถึงไปดูที่กองใช่ไหมครับไปครับไปเป็นเพื่อนหมายถึงว่าไปเป็นเพื่อนแต่ไม่ดูไม่ได้ดูไม่ในแต่ละวันผมไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายอะไรบ้างซึ่งผมไม่ได้มานั่งเจาะว่าเฮ้ยเอาเบรกดาวมาดูทีเอาคิวถ่ายมาดูทีไม่เคยครับแต่แค่แบบว่าน้องแบบเฮ้ยวันนี้หนูถ่ายเลิกดึกพี่ไปช่วยขับรถให้หน่อยได้ไหมเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมจังหวะแบบหนูอยากกินนู่นนี่พี่อ๊อฟไปซื้อให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเราไปได้สบายไหมแล้วก็ไปเจอในฉากที่เขาต้องเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเคยครับเธอเล่นกับน้องเข้มนะอะไรอ่ะชาติพยัคฆ์คมนักเลงใช่ใช่สกิดเข้มไหมคะไม่หรอกครับถ้าผมพูดอย่างนั้นเข้มยิ่งเก่งคือการทำงานไม่เก่งเหมือนผมก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาพูดขึ้นมาหรือทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดมาผมก็เกรงนะเพราะเราแบบไม่เต็มที่เพราะว่าในจังหวะที่พุ่งกลับเขาอยากได้พี่ฮอปขอแบบมูดแบบธรรมชาติเลยนะพี่อย่างเงี้ยเราก็ปล่อยของไม่เต็มที่เราก็ไม่สนุกซึ่งในหัวเรามากดดันเฮ้ยเขาจะด่าเราไปไหมเขาจะด่าเราซึ่งผมเป็นคนนึงที่ผมการแสดงผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมอยากเต็มที่กับงานตรงนี้แต่ถ้าบอกว่าพี่หนูได้แค่นี้พูดกับพุ่งกลับไปเลยโอเคเราก็จะเซฟเพราะว่าอันนั้นมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะบางคนนักแสดงบางคนก็แบบได้แค่นี้จริงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวทางทีมก็จะช่วยเรื่องมุมกล้องหรือจังหวะเข้าหาอะไรเงี้ยมันสามารถช่วยกันได้บางคู่เขาไม่กล้าดูแบบเวลาแบบเริ่มซีนออกมาแล้วในทีวีเขาไม่กล้าดูเขากล้าดูกล้าดูครับไม่ได้ซีเรียสไม่ผมมองเป็นศิลปะมากกว่าใช่ครับมันเราเข้าใจมากกว่าว่าวิธีการแสดงไม่ได้ถึงแต่มีคนแซวเนาะอย่างเรื่องที่เขาเล่นกับ Big M อ่ะมันแบบค่อนข้างจะเลิฟซีนเยอะอะไรเงี้ยหรอปกติของพี่ก็มีหนูอาจจะไม่ดูแล้วเขาดูไหมเขาดูไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้มีโอกาสไปดูละครกันหรอกครับแต่มันจะเป็นช็อตคลิปมามากกว่าอะไรเงี้ยที่เอามาแซวกันทางแฟนคลับบ้างทางตรงนั้นตรงนี้มาแซวกันก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นความน่ารักแหละไม่ว่าเพื่อนเราเฮ้ยพี่นี่ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยหน้าเป็นอย่างนี้เราบอกเฮ้ยก็โอเคนะไม่ได้น่าเกลียดหรอกเพราะว่าเรามุ่งเรื่องการทำงานซะส่วนใหญ่โอเคขอบคุณมากครับคุณรักษา